ปอยที่ทุ่มส้มจีขอรบกับมาสู่ทีมงานไอบอกของเขาอีกครั้งหนึ่งนะสมมติเขาจะเบิ่งบทสรุปในหอบคัดเลือกการขันบานเตะนักเฮียนสามัญก็คือรายการโคป้าโคค่าโคล่าลาว2022หรือรายการสิ่งขันรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาประจำปี2022ซึ่งว่าในหอบคัดเลือกในแต่ละภาคก็คือภาคเหนือภาคกลางหรือภาคใต้มันสำเร็จไปเป็นเทียมห้อยกันแล้วเนาะในเมื่อบดลมานี่แสดงว่าในรอบสุดท้ายก็จะมาแข่งขันกันอยู่ที่นครหลวงจันทน์ก็คือแข่งขันอยู่ที่สนามลานสร้างสเตเดียมบ้านหนองไฮเมืองหาดสายพองนครหลวงจันทน์ซึ่งว่าในรอบ4ทีมก็ได้มา8ทีมเนาะรวมทั้งยิงทั้งทรายก็คือทีมยิงก็มี4ทีมแล้วก็ทีมทรายก็มี4ทีมก็คือมาจากภาคเหนือ1ทีมภาคกลาง1ทีมแล้วก็ภาคใต้1ทีมนั่นเองคือก่อนหน้านี้เนี่ยก็2ทีมสุดท้ายเนาะที่ผ่านเข้ามารอบสุดท้ายก็เป็นทีมมาเตะซ้ายแขวงจำปาสักเนาะก็คือถือเอาชนะทางด้านคำมวลไป3ประตูต่อ0ในรอบคัดเลือกโซนภาคใต้คว้าแชมป์ไปครองเนาะสุดท้ายทีมยิงจากภาคใต้ก็เป็นทางด้านจำปาสักเช่นเดียวกันเนาะที่ว่าสามารถเบียดเอาชนะบุรีคัมไซไป1ประตูต่อ0คว้าแชมป์รอบคัดเลือกโซนภาคใต้เนาะเช่นเดียวกันเนื่องจากว่าบุรีคัมไซมันอยู่ภาคกลางเนาะก็เลยเพิ่นก็ได้จัดให้ไปคัดเลือกอยู่ที่ภาคใต้กันเลยเนาะเพราะในนครพนมกันมันจะคัดเลือกเฉพาะนครพนมกันเป็นตัวแทนของภาคกลางนั่นเองเนาะซึ่งจากผลดังกล่าวก็เฮ็ดให้ทางด้านทีมบานเตะยิงทรายของแขวงจำซักคว้าแชมป์รอบคัดเลือกในโซนภาคใต้เนาะข้อสิทธิ์ไปแข่งขันในรอบสุดท้ายของรายการโคป้าโคค่าโคล่าลาวครั้งที่5ประจำปี2022เนาะเป็นประจำมาแข่งขันในท้ายเดือนพฤศจิกายน2022นี่อยู่ที่สนามลานสร้างสเตเดียมบ้านหนองไฮเมืองหาดสายฟองซึ่งเราควรจะมีวิธีแถลงข่าวกันอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่24พฤศจิกายน2022นี่ซึ่งอาจจะนำเอาความเคลื่อนไหวมารายงานให้ต่อในมือแถลงข่าวเดี๋ยวไปเบิ่งทางด้านตัวแทนของภาคเหนือกันแน่ก็คือทีมมาเตซายก็เป็นทางด้านเซนยบุรีเนาะแล้วก็ทีมบานเตยิงก็เป็นทางด้านแขวงหลวงพระบางถือเป็นตัวแทนจากภาคเหนือนะซึ่งทีมแซมจากภาคเหนือและภาคใต้จะเดินทางขึ้นมาแข่งขันอยู่ที่นครหลวงจันทน์เนาะซึ่งรอบสุดท้ายก็จะเป็นการแข่งขันในรอบ4ทีมเนาะซึ่งว่าในนั้นอีก2ทีมก็เป็นตัวแทนจากนครหลวงจันทน์ทั้งยิงทั้งซ้ายเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งบทสรุปของรอบ4ทีมเนาะว่ามีทีมใดกันแน่ทีมมาเตซ้ายก็มีมศสารคำจากนครหลวงจันทน์แล้วก็มศเงียนยู่จากนครหลวงจันทน์เช่นเดียวกันส่วนมาอีก2ทีมเป็นสัญญาบุรีเนาะจากภาคเหนือก็คือจากแขวงสัญญาบุรีและก็อีก1ทีมเป็นจำปาสักจากภาคใต้ก็คือจากแขวงจำปาสักนั่นเองส่วนว่าทีมยิงก็มี4ทีมเช่นเดียวกันก็คือมศสมสวาทเนาะจากนครหลวงจันทน์และก็มศโคกศรีวิไลจากนครหลวงจันทน์และก็อีก2ทีมก็เป็นจากต่างแขวงนั่นก็คือหลวงวังมันแซมจากภาคเหนือก็คือจากแขวงหลวงวังนะครับทีมสุดท้ายเป็นจำปาสักเหมือนแซมจากภาคใต้นะก็จากขวางจำปาสักนั่นเองซึ่งในรอบสุดท้ายก็จะขึ้นมาในกันในท้ายเดือนพฤศจิกนี้ซึ่งมาหลังจากวิธีแถลงข่าวเนาะในวันที่24พฤศจิกทางแอดมินจะรายงานให้ทราบตื่มเนาะว่ามันจะมีการแข่งขันในรูปแบบใดและก็จะมีการยินซิงเงินรางวัลเท่าใดเพราะว่าในปีที่ผ่านมาถือหลายพอสมควรเลยรางวัลที่1ก็เป็นระดับ40ล้านขึ้นไปเนาะถือว่าเป็นรายการที่ว่าให้โอกาสทางด้านนักเฮียนนักเตะหน้าใหม่นักเตะนักเฮียนเนาะในการก้าวขึ้นไปเป็นนักเตะอนาคตของทีมชาติเสียงหลายคนที่ว่าสำเร็จรายการนี้ก็เคยติดทีมชาติมานะบอกว่าจะเป็นปีเตอร์พันธวงศ์เนาะก็คือรายการนี้ประจำปี2021เนาะปีเตอร์ยังพาทีมมศนาไซทองคว้าแชมป์ไปครองในปีนั้นตามมารายการจะเป็นแบบใด